ย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนวิธีรับมือกับมนุษย์แตงโมขนสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊กเองนะวันนี้นุ๊กก็จะมารับมือกับมนุษย์แตงโมที่กำลังยืนรออยู่หน้าบ้านนะก็นุ๊กคิดว่านุ๊กจะใช้ใช้อะไรวะดาบไม้ดาบหินในการรับมือกับมนุษย์แตงโมนั่นเองนะโอเคก่อนอื่นนะนุ๊กจะใส่ชุดหนังก่อนนะเพื่อที่ว่าแตงโมเนี่ยจะได้ไม่เลอะชุดของนุ๊บนั่นเองนะโอเคหยิบดับไม้ดับหินแอปเปิลมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปบวกกับมนุษย์แตงโมกันเลยมนุษย์แตงโมเนี่ยอยู่ตรงโน้นนะเห็นไหมรู้สึกว่าจะมีถึง5ตัวมันมองมาแล้วพร้อมบวกพร้อมบวกไอ้มนุษย์แตงโมแกมาทำอะไรแถวนี้วะฮะเออเอาไงวะฮะจะเอาวะล่ะโอ้แม่งเตี้ยแรงเนี่ยโอ้ลงบ่อก่อนลงบ่อก่อนโอ้แม่งมาแล้วไอ้มนุษย์แตงโมเออเข้ามาทีละคนนะอยากเข้าพร้อมกันเพราะว่านูบไม่ไหวหรอกนะนูบไปแค่คนเดียวเองอ่ะก็มาดิครับเข้าทีละคนนะอย่าพึ่งเข้าพร้อมกันจะเย็นๆนะต่อคิวนะต่อคิวถ้าอยากบอกกับนูบก็ต่อคิวคนอื่นอย่ายุ่งนี่จะซ้ำตัวเดิมไม่ตายเลยอะไรจะเอาวะโอ้มันต่อยแรงนะไอ้มนุษย์แตงโมเนี่ยฮะหน้าก็แต่ต่อยแรงเฉยเลยนะไอ้มนุษย์แตงโมเนี่ยนะแต่ละตัวนี่มันตายยากจริงๆนะเนี่ยนะมันเอาเรื่องจริงๆเลยดูสิฟันแม่งโอ้โหแตกโอ้ยดาบพังแล้วมาดาบหินแตกไม่แตกว่ะแตกโอเคโอ้ยอะไรมันจะถึกขนาดนี้วะเนี่ยไอ้พวกมนุษย์แตงโมอย่าได้มาเจอกันอีกเลยขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนำสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนะครับวันนี้ผมก็จะมาปราบมนุษย์แตงโมที่อยู่หน้าบ้านผมนะก็ไม่ได้อยู่หน้าประตูนะอยู่ข้างหน้าแต่ไม่ไกลมากเดินไปเดียวก็ถึงแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ชุดเกราะเพชรก่อนเลยนะเพื่อป้องกันแตงโมนั่นเองนะโอเคใส่ชุดเกราะแล้วนี่ผมมีดาบเพชรแล้วก็ดาบเพชรขนาดยักษ์นะแล้วก็แอปเปิลทองพร้อมบวกนี่ครับโอ้มันมีมนุษย์แตงโมจริงด้วยนะโอเคผมจะบวกเลยแล้วกันไอ้มนุษย์แตงโมแกมาทำอะไรแบบนี้วะฮะโอ้นี่มันมนุษย์แตงโมโอ้แม่งตีโคตรแรงเลยโอ้โหนี่ขนาดใส่ชุดเพชรแล้วเนี่ยโอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้โหแม่งเลยนี่ขนาดมีแอปเปิลทองนะชุดกรอบเพชรนี่ยังจะตายเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเปล่านี่คงแตกไปแล้วโอ้โหสงสัยดาบเพชรคงเอาไม่อยู่ต้องเป็นดาบเพชรยักษ์ถึงจะเอาอยู่ไอ้พวกนี้โอ้โหแตกโอเคแต่พวกมันก็ไม่ได้ถึงอะไรขนาดนั้นนะก็ตายง่ายเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหนะคงเป็นเพราะว่าดาบเพชรยักษ์ของผมเนี่ยมันแรงเกินไปนะเอนชานต์ทั้ง4นะเอนชานต์ความแหลมคมเนี่ย4เลยนะฟันแม่งแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีชุดกอเนี่ยคือแตกแน่นอนเพราะว่ามันตีแรงมากๆเลยนะไอ้มนุษย์แตงโมเลเวล20เนี่ยตายโอเคสวยเฮ้ยเหนื่อยโอเคเข้าบ้านนอนดีกว่าง่วงโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายแฮกนามสกุลเกอร์หรือเรียกรวมๆว่าแฮกเกอร์นั่นแหละนะวันนี้ผมก็จะมาปราบมนุษย์แตงโมเลเวลเท่าไหร่วะเลเวลรู้สึกจะ75หรือ70ไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วคือเป็นมนุษย์แตงโมชั้นสูงนั่นเองนะนี่ผมมีปืนลูกซองแล้วก็ปืนกล
กระสุนเลื่อยมีเลื่อยด้วยนะพร้อมที่จะหั่นแตงโมแล้วจังหวะนี้ชุดเกาะชุดเกาะชุดเกาะหน่วยรบพิเศษโอเคว้าวคุณผู้ชมตัวที่สี่นี่มันมนุษย์แตงโมเลเวล75เออเลื่อยแม่งเลยเนี่ยโอ้โหมันปาแตงโมได้แรงมากนะไอตัวนี้โอ้โหยิงแม่งเลยเนี่ยเออไม่แตกตายยากแค่ไหนแตงโมตัวเนี้ยเออแตกเออมาเลื่อยยับเลยนี่มันมนุษย์แตงโมเลยว่าจริงๆว่าจริงไหมเนี่ยรู้สึกบอบบางจริงเลยนะโอ้โหแต่ว่ามันก็ตีแรงเหมือนกันแต่มันปาแตงโมทีระเบิดตุ้มเลยไหมโอ้โหน่ากลัวมากกูเจ็บจะเย็นดีไหมโอ้ยิงแม่งเนี่ยแตกโอ้โหนี่เหรอมนุษย์แตงโมชั้นสูงเนี่ยทุยพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเจ้าพระเจ้าซีอุยเอ้ยซีอุดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมาทำการล้างบางพวกมนุษย์แตงโมทั้งหลายนะที่ยังอยู่บนโลกใบนี้นะก็มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากดาวที่ชื่อว่าแตงโมวันนี้พระเจ้าจะมาล้างบางพวกมันกันนะแล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเหลือตัวเดียวด้วยเป็นมนุษย์แตงโมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นมาน่าจะเป็นมนุษย์มนุษย์แตงโมเลเวล100นะที่มีพลังชีวิต 1,000 นะก็มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมากนะมันตัวใหญ่มากเลยนะแม้กูอาจจะโดนมันกินได้โอเคหยิบปืนมาหนึ่งมีปืนอะไรบ้างวะเนี่ยนี่ปะก็จะเป็นปืนแบบว่าไม่ใช่ปืนแบบธรรมดาทั่วไปเป็นปืนที่สามารถฆ่าแตงโมได้แตกแม่งไม่แตกให้วะเนี่ยจริงรวยๆเนี่ยชาร์จปิ้วนี่ยังมีปืนนี่อีกโซนิกไรเฟิลโอ้โหดูหน้ามันครับโอ้โหมนุษย์แตงโมน่ากลัวมากนี่เรายังมีนิวเคลียร์เดสเลยปล่อยลำแสงพิฆาตเจ็บป่ะชาร์จไม่แตกว่ะมันถึกนะเนี่ยมนุษย์แตงโมตัวเนี้ยดูสิแม่งโคตรถึกเลยดูดิอ๋อปืนมันไม่แรงยิงโบยังไม่ตายเลยแต่โอ้โหเอาลำแสงไปฆ่าไปกินไปมันไม่แตกง่ายๆเนี่ยโอ้โหถึกมากเลยอ่ะไม่แตกก็ทีนึงโอ้โหอะไรมันจะถึกขนาดนี้วะเนี่ยมนุษย์แตงโมเนี่ยฮะโอเคโอ้โหกว่าจะตายได้โคตรถึกเลยเนี่ยมนุษย์แตงโมโอเคงั้นพระเจ้าขอไปกินแตงโมก่อนนะบ๊ายบายและนี่ก็คือซากศพของพวกมนุษย์แตงโมที่ได้ทำการบุกโลกของเราซึ่งพระเจ้าไม่พอใจกับสิ่งนี้เป็นอย่างมากพระเจ้าเลยทำการล้างบางพวกมนุษย์แตงโมทุกตัวที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้และนี่ก็คือซากศพของพวกมันแน่นอนว่าหลังจากที่พวกมันตายแล้วพระเจ้าก็จะเอาชิ้นส่วนต่างๆร่างกายของมันเนี่ยมาทำเป็นอาหารนั่นเองนะเพราะมันคือแตงโมทำไมมันจะกินไม่ได้ล่ะมันทำมันนำมาประกอบอาหารได้มากมายเลยนะและแน่นอนว่าคือจะกินเล่นๆก็ได้อะจะเอาไปขายก็ได้อะคือเอาพวกซากศพมนุษย์แตงโมเนี่ยไปขายให้ตลาดก็ได้นะนั่นแหละโอเคพระเจ้าก็อิ่มมากนะก็ไม่รู้ดิมนุษย์แตงโมมันก็มีหลายตัวนะก็แค่ชิ้นส่วนหนึ่งก็แทบจะอิ่มแล้วนะเรียกได้ว่าไม่อดตายกันเลยทีเดียวโอเคพระเจ้ารู้สึกเหนื่อยกับสิ่งนี้มากเลยนะที่ต้องมานั่งล้างบางพวกมนุษย์แตงโมเนี่ยโอเคเดี๋ยวพระเจ้าจะขอไปพักผ่อนก่อนละกันนะโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดซับสไครบ์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมและพระเจ้าก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับขอไปกินแตงโมก่อนนะฮะโอเค
ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม